Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นัชชาเปิดโปงจุติตั้งคนสนิทอักษรย่อนายจรร.นั่งบอร์ดการเคหะแก้ระเบียบให้เซมโก้รับทุกงานของการเคหะจ่อยื่นปปช.สอบทุจริต21:06 น.นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าขออภิปรายเปิดโปงมหากรรมสร้างเพื่อโกงมหากาพย์พลานภาษีประชาชนพังทลายชีวิตและความมั่นคงของผู้มีรายได้น้อยไปถึงอนาคตเมื่อครั้งอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566โดยตนได้นำความทุกข์ร้อนของชาวบางขุนเทียน3ไปซื้อบ้านเอื้ออาทรต้องใช้ชีวิตเผชิญท่ามกลางอันตรายยิ่งกว่าหลุมหลบภัยซึ่งตนบอกว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณหลายสิบล้านบาทแต่ไปดูการเบิกจ่ายแล้วสวนกระแสกับความเดือดร้อนของประชาชนวันรุ่งขึ้นหลังจากอภิปรายของตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เชิญผู้ว่าการเคหะแห่งชาติรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติคนสนิทต่างๆมาแถลงข่าวช่วงชิงความบริสุทธิ์ทั้งที่ตนไม่ได้ถามว่ามีใครทุจริตแต่ท่านชิงยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่มีการทุจริตมีการพาดหัวข่าวแบบวัวสันหลังวะจึงทำให้น่าสงสัยต้องไปดูว่าการเคหะมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรทั้งนี้นายจุติเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2562ก็เริ่มแต่งตั้งคนของตัวเองมานั่งเป็นบอร์ดการเคหะเมื่อวันที่30 กันยายน 2562ซึ่งไม่ว่ารัฐมนตรีคนไหนก็ตั้งคนที่ท่านไว้ใจได้เข้ามาดูแลก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อไล่ดูท่านตั้งคนสนิทคนหนึ่งที่ไม่ชอบมาพากลอักษรย่อนายจรร.และนายคนนี้มีประวัติโชคโชนด้านการเงินเป็นนักปั่นหุ้นนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายบริษัทและเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดตั้งแต่นายจุติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เมื่อปี2553ขณะนั้นโครงการอื้อเฉาคือโครงการไปพัวพันการทุจริต 3G ซึ่งท่านโยนเรื่องให้ลูกน้องไปหมดแล้วแต่มาวันนี้เรื่องมันใกล้เคียงกันที่ตั้งคนสนิทเป็นบอร์ดการเคหะและบอร์ดกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สูญเสียผลประโยชน์ของชาติมากมายการรวบรวมขุมทรัพย์ทั้งหมดของการเคหะมาไว้ที่บริษัทลูกเพียงอย่างเดียวเพื่อสามารถรับงานได้ทั้งหมดตั้งแต่รับเหมาก่อสร้างไปจนถึงการดูแลผลประโยชน์เก็บค่าเช่าต่างๆแล้วดันเข้าตลาดหุ้นเพื่อให้ตัวเองหรือเครือข่ายสามารถเข้าไปถือหุ้นและหาประโยชน์ได้แม้จะหมดวาระการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเรื่องนี้ผู้ว่าการเคหะคนใหม่ที่มาจากเครือข่ายนายจุติสั่งแก้ระเบียบให้ไม่ต้องมีผลงานการก่อสร้างมาก่อนก็รับได้และยังให้บริษัทเซมโก้รับงานจากการเคหะกี่ร้อยสัญญาก็ได้ไม่ถูกจำกัดไว้ที่3สัญญาเหมือนผู้รับเหมารายอื่นนอกจากนี้เซมโก้ยังเบิกเงินล่วงหน้าได้ 15% ก่อนส่งงวดงานสุดท้ายเซมโก้ต้องไปจ้างช่วงบริษัทรับเหมาเจ้าอื่นมาทำงานแทนแบบนี้จะจ้างเซมโก้ไปหักหัวคิวทำไมเรื่องนี้คงปล่อยผ่านไม่ได้หลังจบอภิปรายคงต้องยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบต่อไปนายนัชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ